ขณะนี้พี่จอนอยู่ที่สวนลุงเวชจังหวัดลำพูนค่ะลุงเวชเป็นสวนผสมผสานค่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็ปลูกผักนะคะซึ่งสวนนี้เป็นสวนที่ดีมากพี่จอนอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมสวัสดีค่ะลุงเวชครับสวัสดีลุงเวชก็จะเลี้ยงปลาหมอคือสวนลุงเวชน่ะดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมมีบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็ปลูกผักด้วยนั่นเป็นเกษตรกรได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของจังหวัดลำพูนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะที่พี่จอนอยากนำเสนอก็คือว่าลุงเวชคือเกษตรกรที่เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะถูกค่ะลุงเวชเป็นคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ปี42มาประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลาหมอที่ปี50แต่แป้งประมาณ55 100% นั่นก็คือต้องมีความพยายามค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่ว่าทุกคนทำแล้วจะสำเร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็วต้องใช้เวลาค่ะอย่างมาเดียวนี้คนอื่นจะเลี้ยงอ่ะมาปุ๊บก็ได้ปั๊บไปเลยอ่ะว่าอย่างตัวหัดย้างไปมาใครเลี้ยงปลาหมอสัก20,000อัพน้อยๆอ่ะตะกี้เป็นมาเอาไปเอายกปลาไปเลยต้องสอนวิธีเออย่างนั้นมันต้องไปศึกษาอย่างแล้วอย่างตะลุงตะกอนอ่ะกว่าจะสำเร็จไปบ่อนี่มันตีก็มีต้องไปเจ้าเพิ่นเลี้ยงอย่างเงี้ยแต่ก็โดนลากพ้องพุดตื้นหน่อยมีฮั่นหมดอ่ะเรื่องบัดเดียวนี่มันเฮาฮู้คนเดียวแล้วคนอื่นมาทีหลังแล้วเนี่ยเราเรียนไปป๊อปเดียวเลยอ๋อเราเรียนรู้เราใช้ประสบการณ์ของเราสามารถสอนคนอื่นได้ด้วยสอนคนอื่นได้เลยอ่ะค่ะคุณผู้ชมครับอีกอย่างนึงที่ลุงเวททําดีมากเลยก็คือว่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ปลาหมอลุงเวทเลี้ยงด้วยบ่อดินค่ะแล้วก็กบก็ใช้อุปกรณ์ที่เป็นธรรมชาติที่เหลือใช้มาใช้ลุงเวทไม่ได้ลงทุนแบบว่าใหญ่โตมโหฬารต้องไปซื้ออิฐบล็อกมาก่อเหมือนคนรุ่นใหม่ที่ทำไม่ใช่นะลุงเวทก็จะค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากการไปซื้อปลาหมอที่ขายในตลาดคือปลาหมอยักษ์อ่ะที่เป็นกิโลโลละ120 บาทค่ะเพื่อมาเพาะเลี้ยงอ๋ออันนี้3 เดือนปลายละถ้าเอาขึ้นนี่คือเอาขึ้นตอนไหนมันจะได้ครับสัก3 เดือนนี่ไงเนาะต้องดูขนาดอ่ะนี่ขนาดว่ามันได้ก่อนสามตัวโล4 ตัวโลเนาะหรือมาได้ครับที่นี่มาได้ที่นี่มันยังมี7 ตัวใหญ่กิโลนะกอดไปคือมันเป็นน้ำเหมือนจะน้ำเหนียวนะที่บอกว่าถ้าไปเลี้ยงในสวนต้นทงเนี่ยตามันใช้คนละเรื่องเลยอันนี้3 เดือนปลายแต่ขนาดนี้3 เดือนปลายเนี่ยเราจะได้กี่ตัวโลอันนี้เป็นสิบปุกับเดือนอ่ะสิบตัวประมาณ10 ตัวขึ้นครับ10 ตัวโลนึงค่ะคุณผู้ชมสิบตัวสามเดือนปกติแล้วลุงเลี้ยงกี่เดือนขายคะคือมันแบบแน่นอนถ้ามันอากาศมันแบบร้อนอ๋อการเจริญเติบโตของมันไม่เหมือนกันแล้วแต่4-5 วันแดดยังแต่ว่าคือปลาแบบขยายถ้าไม่แดดนี่ปลาไม่ใหญ่ปลาใหญ่ครับปลาน้ำใหญ่ถ้า3 เดือนแล้วได้ตัวเท่านี้นั่นแสดงว่าไม่เกิน6-7 เดือนนี่คือประมาณแค่4 เดือนปลายนี่ก็ฝ่ายแต่ว่าบาเดียวฮัปปี้นี่ต้องเลี้ยงยาวหน่อยเพราะเขาอาหารเนาะตัวเข้ามาตอนตัวได้ไข่เนี่ยปลาไข่ไปเนาะคือปลาไข่นี่มันไข่เขาบอกต้องเลี้ยงยาวหน่อยได้ไงคือมันจะเสียหายเนาะเดือนนี่เนาะกว่าจะมาจากไข่เนาะ6-7 เดือน7 เดือนเลยครับลุงอันที่อยู่ในกระชังนี่คือเอามารอไว้ที่จะจับไปขายใช่ไหมตัวนี้จะเป็นปลาลูกไซส์ที่เขาดึงขึ้นมาปิ้งคุณผู้ชมคะนอกจากมีปลาหมอแล้วเนี่ยคุณลุงยังมีกบธรรมชาติเข้ามาวางไข่ให้คุณลุงจับลูกหวกขายได้ด้วยนะคะอันละปูนะครับเลี้ยงขึ้นมาได้เขาลักกันเนาะนี่กบตัวไหนนั่นร้อยหันเพราะว่าลุงจะขายไอแอฟอีหวกไข่ลูกอ่อนไงอ๋อปล่อยแม่มันในนี่เลยเหรอคือลุงถ้าลุงเพาะป่าเนี่ยลุงจะเอาน้ำใส่ใหม่เนี่ยกบธรรมชาติจะมาไข่ใช่ไหมอ๋อน้ำใหม่ปะกบมันมากบมันไข่น้ำฝนได้ไหมก็ถึงแม่เนาะมันถึงมาเฉพาะขายแอปอีกพวกนี้ลุงได้40,000-50,000แล้วกันโอ้เขาแท้ได้ได้ได้นะครับแต่40,000นี่ได้อันนี้ผมมีความคิดใหม่ละผมมาซื้อลูกปลาหมอละเนี่ย
โอ้ยเอากบมาปล่อยอ่ะช่วงเดียวอ่ะขายหัวกตรงนี้หน้าฮ้อนนะนะจริงจริงจริงขายขายหัวกันราคาหัวกขายวันนี้ได้14กิโลกันนั่นแหละนี่แน่บ่อเนี้ยเอี่ยซ่อนนี่ขอซ่อนนี่ค่ะเอาปลาปลาปกตินะคืออย่างอย่างนี้พวกนี้15วันเนาะต้องออกแล้วละปลามันก็จะมันก็รอดโอนไปเลยอ๋อรอดไปไปเนาะรอดไปไปครับแล้วถ้าหน้าหนาวมาลุงก็กบนี่บ่ฮั่นน่ะปล่อยขวางไว้นี่มันอยู่3ฮู้นี่มันหลายพันอยู่นะกบใหญ่ก็ขายได้ลูกมันก็ขายได้กบใหญ่มีบ่อกบอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวไปดูบ่อกบอ่ะบ่อกบพอหน้าหนาวมันจะเข้างูจามหินเนาะครับกุมภามีนาหน้าฮ้อนลงมาน้ำใส่น้ำออกมาใส่ก่อนแล้วไอ้พวกขายแอบกันอือไอ้พวกกระแป้งอย่างนั้นเนาะไอ้พวกกบไหนกิโลละพันไปใช่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 นะคนตั้งถัดบัตรต้องได้หางดงประคำหลวงตั้งใจมาซื้อตรงนี้ไอ้แอบอีพวกกันนะขับรถมาซื้อเลยอาณาจารย์เนี่ยตั้งตั้งถังโดงคนนั้นตั้งใจมาซื้อแอปอีพวกเนี่ยน้องไหวเนาะลูกออดลูกออดผมบางภูเขาเนาะกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมอย่างเงี้ยปีหน้าเนี่ยแต่พ่อผมได้ละตอนนี้พ่อผมได้ละแต่กบนี่ตีมได้ตัวเดียวเหรอตัวเดียวมันไม่เยอะแต่ถ้าเราขายให้แม่ค้าไปขายอีกตอนนึงอ่ะมันได้น้อยก็กิโลแปดทิปเนี่ยคุณลุงบอกว่าถ้าขายให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยคุณลุงจะได้ราคาน้อยเพราะฉะนั้นคุณลุงก็เลยให้คุณแม่บ้านเนี่ยย่างเกลือขายเลยค่ะป้าหมอใช่ป้าหมอเห็นชอบกินข้าวกินลำแต่ถ้าไปเอาไส้ไก่ขายมันจะเสียขากลางนี่มันไม่อร่อยหวานแห้งจะหายหมดแห้งโค้งกันละแล้วแม่โคตรตีนเนี่ยกี้โทรมาให้ยังไม่ได้โอเคเจ๊กบเจ๊กันลูกจะเอาคัดปล่อยเลยจ้ะย่อยๆกบกบส่วนเล็กๆนี่คือบอกกบค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยนี่คือบอกกบคุณผู้ชมค่ะง่ายๆต้องไปเอาดินบล็อกมาปะแป้งครับเนี่ยหน้าบ้านก็แป้งได้ฝังความความฝังตอนนี้คอทอดออกมาได้เนี่ย5เมตรนี่ก็สบายแล้วเนาะมาได้2บอนอันนี้ใช้พื้นที่น้อยๆเองพื้นที่น้อยเดียวอันนี้คือบอกกบค่ะคุณผู้ชมค่ะต้มหอมไข่ขอบคุณครับพอธรรมชาติตอนนี้คัดทิ้งถึงวันแล้วกันเนี่ยต้องแข็งธรรมชาติอันนี้ในท่อนี่ก็คือกบอันนี้ก็ได้คัดต่อเสือนี่นี่คือก็พวกที่ดำเนินการนั่นนะแต่ว่าบอกพวกนั้นเอาไปติ้งทุกวันเป็นบ่อซีเมนต์ค่ะนี่ปล่อย150หัวแต่ยังไม่ไปได้นะบอกพูดเออใช้พื้นที่ไม่เยอะเลยไม่ต้องไปแต่ว่าโอ้แปลงบอกกบซื้อร้อนหรือซื้อไอ้บอกมาไม่ต้องลงทุนอย่างนั้นเลยเนาะร้อนเก่าไปขอมันมางั้นก็ซื้อแค่5บาทมันก็ตั้งคุดตั้งทั้งมัดทั้งโบสถ์เนี่ยก็เอาปล่อยเลยเอาถังเทใส่อย่างนี้ก็ได้ก็นี่เทพื้นปูนซีเมนต์อ่ะเทให้น้อยเดียวแล้วกันเทเพื่อให้มันใส่น้ำได้ถ้าบัตรเอกับอันนี้ก็เอาถังเทใส่เนี่ยกันอ๋อครับอันนี้เอาถังเทฝังไปแล้วต้องแหนมมันตัวอย่างเนาะต้องมีแหนมตัวเอาถังเทใส่เนี่ยอ๋ออันนี้คือเอาถังมาใส่น้ำเพื่อบรรจุน้ำให้มันเล่นสำหรับคนที่ว่าเออมาคนมามีตี้แล้วก็จะเพลงอันเนี้ยมาต้องเห็นไหมมันลงมาอยู่ในหลุมนี่เต็มเลยเนี่ยเมตรอะไรเนี่ยใช่ใช่พื้นที่ไม่เยอะเลยอ่ะบ้านเราก็ได้เนาะได้เพราะอันพ่อกบก็ได้เนี่ยคือไปนะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะไม่ได้ไปทำอะไรให้มันยุ่งยากเยอะแยะเลยค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะเป็นรอนเก่าด้วยจะต้องฝังลงไปแล้วก็เอากดเย็บตังบนนี่ทำอ่ะค่ะเย็บที่ติดแต่นะเอาละไม่ต้องไปไหนนี่ดึงแต่หมดอ่ะฝังไหมมันไม่หลุดรอดไปไหนอ่ะเนาะอันนี้ที่บางทีท่อซีเมนต์นี้ก็คือ
กบเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้200ฝากอุ้ยขอเปิดหน่อยอันนี้คือโต๊ะนี่บ่ได้ซื้อเพิ่นเอาปานมานั่นตอนแรกอย่ารอมาตั้งเนี่ยเขาโต๊ะบ้านเฮียต้องหาแกนแป๊วเออโต๊ะไปเอาปานนะบ่ได้ตั้งประจำร้อนอันนี้ในบ่อซีเมนต์ค่ะคุณผู้ชมคะซื้อต่อไปเนี่ย2แกน3แกนนี่เนาะคือนะเอาดินบอกมาแต่งนะมันย้ายก็ได้ครับถือว่าเออออกก็ได้ก็ได้หมดแล้วเนี่ยเอาไปล้อมพื้นต้นไม้อย่างก็ได้หมดอันนี้เหรอเทพื้นเนาะว่าถ้าครอบครัวนึงไม่ต้องเลี้ยงขายอ่ะเลี้ยงบริโภคเองเนี่ยก็โอเคนั่นน่ะสิมันไม่ต้องใช้เยอะนะอาหารก็ไม่เปลืองนะเลี้ยงไว้ข้อนึงอ่ะก็ไม่หมดนะกินปีนึงอ่ะปัญหาคือผมจะกินได้กี่วันกว่ามันจะหมดบ่อนะไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกินทุกวันนี่ก็กบทอดมันโหกอ่ะต้มยำกบมันนี่คุณผู้ชมแค่พื้นที่ไม่เยอะแค่พื้นที่นิดเดียวเลี้ยงกบได้เยอะมีเห็ดด้วยนะคุณผู้ชมมีเห็ดนะเนี่ยจะไปแก้กินเหรอวันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรคะมันกินได้ไหมมันเกิดอยู่เนี่ยคุณลุงก็จะจับปลาหมอให้เราดูค่ะว่ามันไซส์ใหญ่แค่ไหนเป็นยังจ้ะนี่ค่ะคุณผู้ชมปลาหมอก็ไม่น้อยนะอันนี้เป็นตัวที่รอดเก็บนะอันนี้มันรอดรอดเก็บต้องมากกว่านี้ท้องมันท้องมันใหญ่ๆด้วยเฮาบ่พร้อมขึ้นแกงเนาะอันนี้แบบต้นขายขับใหญ่ขายเนาะขอบบอนนี่ก็คือปลูกฝรั่งค่ะคุณผู้ชมค่ะฝรั่งมะละกอฝรั่งแล้วตอนนี้ฝรั่งก็ออกลูกแล้วด้วยกำลังจะแก่แล้วก็จะเห็นว่าคุณลุงก็ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะแยะมากมายอะไรเลยแค่5ไร่เองก็สามารถทำกินได้อย่างสบายเลยค่ะลุงปลูกมะนาวในวงยางรถยนต์เก่าค่ะคุณผู้ชมคะก็เก็บลูกไปแล้วได้เข่งหนึ่งตอนนี้ลูกบางคนไปลงทุนซื้อต่อมาเอาดินมาใส่ปีเดียวกันนะคุณลุงมีที่5ไร่ค่ะคุณผู้ชมคะก็แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยประมาณครึ่งไร่แล้วก็ปลูกผักอีกครึ่งไร่ที่เหลือก็คือขุดเป็นบ่อเลี้ยงปลาหมอได้ทั้งหมด9บ่อค่ะคุณผู้ชมคุณลุงทำเกษตรแบบครบวงจรค่ะคุณผู้ชมคะก็คือผลิตเองแล้วก็ขายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางปลากบของคุณลุงภรรยาคุณลุงก็เอามาปิ้งขายทุกวันขายดีทุกวันค่ะไม่พอขายด้วยซ้ำและนี่ก็คือคุณลุงเกษตรต้นแบบของจังหวัดลำพูนค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงเวชค่ะที่ให้ความรู้แก่พวกเราขอบคุณลุงเวชมากนะคะครับขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่จอนด้วยนะจ๊ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้า